ส่งท้ายครับเรามาดูผลรางวัล Bridge Award 2023กันบ้างดีกว่าครับเกียรติยศสูงสุดของวงการเพลงเมืองผู้ดีอังกฤษอย่าง Brit Award 2023นะครับถูกประกาศในคืนวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยปีนี้เป็น Wet Lake, Harry Styles, Stormzy, Beyoncé ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาสำคัญครับโดยงานจัดกันขึ้นที่ The O2 และดำเนินรายการโดยนักแสดงตลก Mo Gilligan ปีนี้น่าเป็นครั้งแรกที่ Brit Award เลือกไปจัดงานในวันเสาร์ด้วยครับโดยสุดท้ายนะครับก็เป็นแฮร์รี่สไตล์ครับที่สามารถกวาดรางวัลสาขาสำคัญไปได้ทั้งหมดครับทั้ง Mastercard Album of the Year Song of the Year with Mastercard Pop R&B Act และ Artist of the Year โดยในการกล่าวรับรางวัล นะครับแฮร์รี่สไตล์ยังอ้างอิงถึงกระแสวิจารณ์ที่พูดถึงเขานะครับในตอนได้รับรางวัลแกรมมี่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับคนอย่างตนเองบ่อยนักจนถูกวิจารณ์มากมายจนมาในงาน Brit Awards แฮร์รี่สไตล์ก็เลยขึ้นไปพูดตอนรับรางวัล Artist of the Year ว่าเขารู้สึกซาบซึ้งมากๆครับที่ได้รับรางวัล นี้และเขาก็รู้ดีว่าการได้ขึ้นมารับรางวัลบนเวทีแห่งนี้เป็นเหมือนกับการได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างดังนั้นแล้วเขาจึงอยากจะขอมอบรางวัลนี้ให้กับเพื่อนศิลปินของเขานอกจากนั้นแล้วนะครับแฮร์รี่สไตล์ยังกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมวงวัน Direction ครับในการกล่าวสุนทรพจน์หลังคว้ารางวัลด้วยครับสำหรับเวทเลกที่ได้ชิงรางวัลสำคัญแต่พลาดไปทั้งหมดสุดท้ายก็ได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีมาครองซูเปอร์สตาร์ฝั่งอเมริกาอย่างบิยองเซ่ก็คว้า2รางวัลครับได้แก่รางวัลศิลปินนานาชาติแห่งปีและรางวัลเพลงสากลแห่งปีจากเพลง Break My Soul โดยบิยองเซ่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเองครับส่วน Blackpink นะครับก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งครับด้วยการเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่ได้ชิงรางวัล International Group of the Year แม้ว่าสุดท้ายจะพลาดรางวัลให้กับ Fontaine's DC ก็ตามครับ